สงครามที่ยืดเยื้อในพื้นที่ฉนวนกาซาขณะนี้นั่นก็คือพันธมิตรของกลุ่มฮามาสอย่างกบฏฮูตีที่มีฐานที่มั่นอยู่ในเยเมนค่ะนับตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่ผ่านมาทางกลุ่มฮูตีได้มีการโจมตีเรือสินค้าที่จะมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือของอิสราเอลอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านสงครามที่มีต่อชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาและล่าสุดกลุ่มฮูตีออกมาเปิดเผยว่าสามารถยิงโดรน MQ-9 Reaperของสหรัฐตก1ลำและยังมีการโจมตีเรือ6ลำใน3น่านน้ำพร้อมยืนยันนะคะว่าจะเดินหน้าในปฏิบัติการโจมตีต่อไปยาญาซิริยาซึ่งเป็นโฆษกทางการทหารของกลุ่มฮูตีในเยเมนได้แถลงระบุว่ากลุ่มฮูตียิงโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับของสหรัฐ MQ-9 Reaper ตก1ลำในจังหวัดมาริบทางตะวันออกเฉียงใต้ของเยเมนโดยระบุว่าเป็นโดรนลำที่6ของสหรัฐที่ถูกฮูตียิงร่วงแต่ทางการสหรัฐไม่ได้ออกมายืนยันเรื่องนี้โดยเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมากลุ่มฮูตีระบุว่าได้ยิงโดรนไป1ลำในจังหวัดอัลเบดาทางตอนใต้ของเยเมนแต่ไม่ระบุว่าเป็นโดรนของชาติใดและในการแถลงข่าววันนี้ทางกลุ่มฮูตีค่ะระบุว่าได้โจมตีเป้าหมายเรือ6ลำใน3น่านน้ำเรือที่ถูกโจมตีได้แก่เรือสินค้าขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าลาเอ็กซ์ถูกโจมตีในวันที่28พฤษภาคมเรือลำนี้ติดธงหมู่เกาะมาแชลถูกฮูตียิงขีปนาวุธโจมตีขณะที่เรืออยู่บริเวณนอกชายฝั่งเยเมนซึ่งโฆษกกลุ่มฮูตีระบุว่าเรือลำนี้เกิดความเสียหายมากนอกจากนี้ก็มีการยิงโจมตีเรืออีก2ลำที่ชื่อว่าโมเรียและซีเลดี้ที่ถูกโจมตีในทะเลแดงมีเรือที่ชื่อว่าอาบาและเมิร์กฮาร์ดฟอร์ดถูกโจมตีในทะเลอาหรับส่วนเรือลำสุดท้ายค่ะถูกโจมตีมีชื่อว่ามินเวราแอนโทเนียถูกโจมตีในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนผลจากการโจมตีเรือของกลุ่มฮูตีนับตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีลูกเรือเสียชีวิตไป2รายกลุ่มฮูตีสามารถโจมตีและจมเรือได้1ลำยึดเรืออีก1ลำนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบให้เรือสินค้าจากทั่วโลกต้องเปลี่ยนเส้นทางในการเดินเรือเลี่ยงคลองสุเอซผ่านไปใช้เส้นทางอ้อมทวีปแอฟริกาทำให้ค่าระหว่างเรือนั้นสูงมากขึ้นซึ่งกลุ่มฮูตีค่ะได้เริ่มใช้ขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนโจมตีเรือในทะเลแดงตั้งแต่พฤศจิกายนปี2566ที่ผ่านมาและจากการโจมตีในทะเลแดงก็ขยายไปยังมหาสมุทรอินเดียและล่าสุดก็ขยายไปยังพื้นที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนพร้อมกับการประกาศจุดยืนว่าจะโจมตีเรือทุกลำที่แล่นไปยังท่าเรือต่างๆในอิสราเอลที่อยู่ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อแสดงจุดยืนร่วมกันกับประชาชนชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่ฉนวนกาซาค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ